ครูคุณวีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำเพื่อนๆปอกมะละกอแบบใช้มือจับนะคะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะคะที่จะปอกมะละกอให้สวยงามแล้วก็ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกนะคะตัดหัวก่อนนะคะค่ะแล้วก็ตัดท้ายนะคะค่ะแล้วก็ผ่าตรงกลางค่ะเอาเม็ดออกค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะมะละกอแบบมือจับค่ะค่ะทำให้มะละกอดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะถ้าชอบช่วยกดแชร์กดไลค์ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ